สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะโอ้ยตกใจโอ้โอ้มันวิ่งเร็วเลยเดี๋ยวนี่อะไรมันวิ่งไวเลยอะโอ้ยมันวิ่งดังตรงนี้มันวิ่งดังตรงนี้โอ้ยตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ค้างโอ้ค้างอะไรเนี่ยโอ้โหจอร์ดมันอลังการมากเลยนะแต่มันเหมือนไม่มีดาเมจอะอะไรคือความอลังการแต่เหมือนไม่มีดาเมจได้ขนาดเนี้ยมันมีดาเมจนะแต่มันยิงช้าอ๋อมันต้องมีเอนชานต์ง้างไวค่ะใส่แล้วเฮ้ใส่ไปขั้น2ไอ้ขั้น3ละมันชื่อว่าอะไรคุณมนวีเอนชานต์ง้างไวไอ้ชาร์ตอะมันนี่ชื่อควิกดรอค่ะดอจะเป็นของธนูครับอ๋อหน้าไม้มันช้าอยู่แล้วไงมันอย่างนั้นแหละใช่มันช้ามันช้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะทำไรเอ่ยไม่ไปเหรอตรงนี้ป้อมโจรอ่ะไม่มันมีอะไรดีไหมไม่รู้อ่ะมันก็ต้องไปไม่งั้นเราก็ไม่รู้ไอ้มีคนไปแล้วไปด้วยเฮ้ยเราเป็นกัปตันแล้วนะเมื่อเราลงเรือไหนไหมมีอะไรไหมเฮ้ยหรือนี่คือหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะหมู่บ้านเหรออะไรกลางน้ำนี่เลยนะฮะแต่มันไม่มีอะไรเลยนะมีของเอ้ยของแบบหมู่บ้านเลยอะเออมันคือหมู่บ้านแน่เลยไม่งั้นมันก็ไม่น่าจะเดินแล้วติดอันนั้นได้ติดได้ฮะติดเรียกไอ้พวกกองโจรมาอืมโอ้ของหมู่บ้านเลยอ่ะคุณมันดบีไอเดียนี้คือใช่อ่ะมันไปทางไหนดีเนี่ยทิศเหนือต่อได้นะทิศเหนือเหรอเพื่อไปทางน้ำเนาะใช่ไหมถ้าเราเจอเจ้าทะเลล่ะไม่ตายหรอมั้ยมีคนบอกวั่นใจว่าไม่ตายก็มาขึ้นมาไม่ตายหรอกโอ้สำหรับปะทูไม่ตายผมก็ไม่ตายโอ้โหปะทูอ่ะมั่นใจว่าไม่ตายหรอกแต่ปะทูอ่ะไม่ชอบน้ำถ้ามันมีมากกว่าเจ้าทะนี่อะไรทำไมพื้นที่เข้มอ่ะอ๋อพื้นที่น้ำเฉยโอ้โหจะแตกมั้ยเยอะจังอ่ะไม่พวกมันเยอะเกินไปแล้วก็เราจะไปพ้นนี่ปะทูเราต้องผ่านไปบวชกี่ร้อยอ่ะต้องได้ไปบวชเต็มตัวใช่มั้ยมันทะเลน่าจะเล็กค่ะของเป็นขาเล่นได้ยังไงปิงโป๊ะเอ๊ะอะไรลอยฟ้าอย่าบอกนะว่าแค่แง่งหินลอยฟ้าเฮ้ยข้างหน้ามังกรมังกรรู้ได้ไงไหนยังไงมังกรพิษมันบินอยู่น่ะเกมนี้ไม่มีมังกรพิษคุณวันดบีอ้าวรถอ๋อนาคาเอ้าเป็นไรอ่ะมันคืออะไรอันนี้ว่ามังกรพิษเห็นตัวเขียวๆใช่เกมนี้ไม่มีมังกรพิษอ๋อถ้านาคามันคือนาคามันไม่มีของดบเหรอไม่รู้อ่ะผมเห็นปะทูยิงมันทีเดียวแหละใช่อ้าวไปไหนแล้วตายเลยอ้าวสุดท้ายต้องว่ายน้ำเหรอเนี่ยเอ๊ะมันไม่มีของดบแล้วเนี่ยเกมนี้ไม่มีมังกรพิษนึกว่ามังกรพิษเห็นตัวเขียวๆมันมีไม่เคยเจอมังกรพิษเลยนะเจอแต่มังกรไฟมังกรสายฟ้ามังกรน้ำแข็งไงแค่นั้นเองโอ้โหคุณวรรณบีบอกว่ามังกรนี้รีบมาอย่างไวด้วยความตกใจนี่คุณวรรณบีเป็นนักล่อมังกรไม่มีเขาเราหามังกรไม่เจอนะโอ้โอ้ใต้น้ำใช่นะมันดันใต้น้ำเราสู้ใต้น้ำไหวเราหายใจใต้น้ำแทบไม่ได้เลยนะโอ้โหโอ้โหนั่นไงเรียบร้อยได้แล้วได้ประตูมาแล้วกำลังไปฮึบอุ้ยตัวนี้ขี่ได้หรอได้แต่ก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนะเคยขี่แล้วฮึบเอาประตูมาแล้วนะ
ไอ้ตรงนี้เหมือนมีที่หายใจได้ด้วยอ่ะอุ๊ยตรงนี้นะ Essence of Death อ๋อนี่เหรอ Essence of Death อะไรเนี่ยทำไมไฟจะอยู่ใต้น้ำเหรอโอ้ Essence of Death เอาไปคราฟสุสานได้ปะทูโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วมันได้จากอะไรอ่ะเอ๊ะตุ่มดอกจากมอนฮะน่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าเราได้มาไม่กี่อันนี่เหรอเหมือนสุ่มดอกจากมอนนะเวลาเราฆ่าหรือไม่ก็สุ่มดอกเวลาที่เราตายผมว่าฆ่าเพราะเพิ่งดอกเมื่อกี้ผมยังไม่ตายอืมมีอะไรบ้างอ่ะผมไม่เห็นของดีๆอันนี้เลยมีซอมบี้น้ำค่ะอันนี้คือของดีนะ กับที่ให้เราหายใจอ่ะแค่นั้นแหละมีล็อบสเตอร์แหมไม่ค่อยมีสมบัติเว้ยอันนี้ยังไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยได้แต่เคลียร์ซอมบี้น้ำอยู่เดี๋ยวผมไปเดินดูที่อื่นต่ออยากได้เอ็นเดอร์โพไว้ป่าขึ้นภูเขาเหลือเกินมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็เป็นซอมบี้น้ำอ่ะแต่คือเราอาจจะยังไม่เจอตัวประสาทหลักของมันหรือเปล่ามันเป็นประสาทเล็กอ่ะเอ๊ะอ๋อเอ้าอุตส่าห์ขึ้นไปบนยอดแล้วลงกลับมาที่เดิมทำไมชีวิตไปที่อื่นก็ได้ภูเขามันสูงเหลือเกินโอวิ่งเอเจนต์ฟอเรสต์สว่างดีนะเนี่ยเหมือนกับไบโอมที่อยู่ในนรกเลยนึกว่าเป็นไบโอมอยู่ในนรกอ๋อมันเป็นเรือบินนั่นแหละแต่แบบเป็นคนละแบบไม่เฉยไหนเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมองวัตถุโอ้ใหญ่โคตร อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว้าวอลังการอันนี้ยิงต่อไปหนึ่งคนอีกคนหนึ่งวับตามก็ได้จะไปทั้งคู่ก็ได้นี่ถึงเฮ้ยได้สกิลเฮ้ยตัวไต่วางบล็อกได้แบบไม่ต้องกูรันวีมันตัวไต่กระเพงได้ไอ้เปิร์ฟแมงมุมอ่ะนะไม่รู้อ่ะยังไม่ได้เปิร์ฟแมงมุมเลยโอ้ยแฟนทอมเกิดแฟนทอมเกิดวะแฟนทอมเหรอแฟนทอมเหรอหรือตัวอะไรอ๋อมันเป็นกรงสปอนใช่มันกรงสปอนเห็นอยู่ตัวอะไรไม่รู้ขี่แฟนทอมวิลเลจดีเฟนเดอร์คนปกป้องเหรอตัวอะไรไม่รู้อ่ะดีเฟนทอมอ่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวขอไปเคลียร์กองมันทิ้งก่อนดูอันตรายเหลือเกินเอ้ยจัดไปโง่ข้างบนก็มีนั่นน่ะเอาลองคอนงอนสองอะไรกันเนี่ยวิทเทอร์เหรอนั่นน่ะวิทเทอร์สเกเลตันใช่จริงด้วยว่ามันขี่หมูโอ้ยโอเคโอ้ตัวนั้นเลือดเยอะเลือดเยอะเยอะเลือดเยอะจ๊อบอย่าระวังโอ้โห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 มันมีตัวที่เลือดเยอะคุณมันมีตัว2ดาวเลือด500อ่ะเลือดพอๆกับมังกรเลยนะนั่นน่ะปะทูนี่แหละแหล่ง XP ที่เราต้องการว้าเลือดเยอะแต่เรือยังไม่ได้ดูดไม่ได้ชมต้องมานั่งตีบอลกันก่อนเฮ้ยปะทูแหล่ง XP เลยอ่ะปัญหาใหญ่คือแบบอุปกรณ์ตีมันจะพังแล้วแต่ว่ายังฆ่าไม่ได้ได้ไม่ได้ XP มาเลยตีไม่ได้ตีไม่ถึงไม่ได้แต่หน้าไม้นี่ยิงแรงดีนะมันมีมอนเข้าค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหถึกแข็งถึกอะถึกปัญหาคือ XP ไม่ได้ด้วยนะเนี่ยแล้วเอา XP ออกมามันจะซ่อมอุปกรณ์ให้เราไหมอะเอ้ยอาวุธปะทูจะพังโดยที่ปะทูยังไม่ได้ตีมันเท่าไหร่เลยคุณวันดูบีต้องการลูกธนูลูกธนูหมดลูกธนูปฐมี
คุณวันนี้ปะทูขอกลับไปเอาดาบที่บ้านหล่อนได้ไหมมันไอ้นั่นมากเลยค่ะได้เดี๋ยวขอกลับไปเอาดาบที่บ้านหล่อนมันจะพังเลยนะเนี่ยเฮ้ยแบบอุปกรณ์เรากลายเป็นอุปกรณ์ที่มีปัญหาเลยอะเพราะมันไม่ใช่เอ็นเดอร์เวนนี่ไงมันไม่ได้เก็บเอฟพีไว้อยู่ในนี้ได้อะโอ้โหมอนมันยังถึกเลยตีไม่เข้าเลยใช่มอนถึกอะไปผมมี9นับด้วยปลอดภัยนะเอาที่ปลอดภัยนะอืออันนี้ฮะใครไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับบ้านไปเอาลูกคนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวได้1ครับก่อนมันโยนไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนี้มีกล่องให้ใจเย็นทำไมมันโยนเดี๋ยวนะลูกธนูปฐมีเดี๋ยวเอาให้นี่คุณมันมีอ่ะเดี๋ยวไม่อย่าเอาไปหมดสิเหลือให้ปทูใช้เอาพอแล้วแค่นั้นแหละโอเคในวงโฮโอเคโอ้มันโหดแบบโหดถึกมากอ่ะตีไม่เข้าโอ้โหถึกเกินใช่ตีไม่เข้าอ่ะผมตีได้แค่ไอ้หมูอ่ะของปทูตีแบบอาวุธปทูจะพังเลยอ่ะจริงอ่ะมันต้องใช้ Ender Pending Pending ธรรมดาเอาไม่อยู่อ่ะสำหรับตัวที่ถึกเกินไปอ่ะมันไม่สามารถเก็บ XP สำรองไว้ในอุปกรณ์ได้ถึกเกินไปไหมอ่ะใช่ก็ผมระเบิดไม่แทบไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหมันนี่ด้วยค่ะมันเป็นมอนเตอร์ที่กิน Durability เราด้วยอ่ะปัญหาใหญ่ตรงนั้นแหละ2ตัวเลยค่ะมันก็เลยอุปกรณ์มันก็เลยจะพังน่ะโอ้โหอุปกรณ์จะพัง2เล่มแล้วคุณมันมีมันตีไม่ได้อ่ะโอ้โหนี่ๆมีวิธี1ต้องถามคนมอนถึกมากอะโอ้ตีมอน3ทีมอนอาวุธดูบิตี้เราจะพังอะคือยังไงอะเฮ้ยอาวุธเราตีไม่ค่อยลดเลยแสดงว่าถ้าเป็นอ๋อหน้าไม้มันระเบิดแต่มันไม่ได้โดนตัวมอนโดยตรงไงเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วเขาเอาพึ่งมาจัดการมันเหรอโดนดูดีตีบล็อกไม่ได้โอ้โหยันที่เห็นวันเดอร์นั้นมันจะงดเลยโอ้โหกาแฟไหมครับอะไรคือกาแฟไหมครับโอ้ยโอ้โหก็ตีได้ทีละ4เหมือนกันกับเรานี่แหละโอ้โหเขามาเขาก็พยายามสู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามสู้อยู่ตรงนี้ให้ประตูถอดกลับมาถอดเมนดิ้งก่อนนะแตกไปแล้วค่ะแตกไปแล้วไอ้นั่นอ่ะเมนดิ้งแตกแล้วเมนดิ้งอันในอันอื่นอ่ะอันอื่นไม่มีค่ะก็หายไปหมดแล้วไงใช่ไม่มีแล้วในดาบในอะไรก็ไม่มีแล้วไม่มีค่ะไม่มีกาแฟไหมโอ้แอทแทคสปีดกับสปีดระวังอาวุธพังนะหลักๆคืออาวุธพังอ่ะคือไหวไหมยากอ่ะทุกคนตีแล้วยืนนิ่งกันรอแล้วอ่ะเอ๊ะกิตริงไดมอนเฮ้ยเขามีอาวุธที่มันไม่มีวันพังอ่ะเหรออ้าโอ้ขอยืมก่อนดาเมจไม่แรงนะแต่ไม่พังอ่ะโอ้โหเขามีอีกอันหนึ่งโอ้โหคุณมันจะมีคือข้อพื้นแผ่นดินเลยอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่า สกิลปะทูไม่พอที่จะใช้เพราะปะทูก็ครบทุกอย่างแล้วนี่แต่ทำไมใช้ไม่ได้ไรคิดเพื่อArc Attack
เมนดิ้งถ้ามีเมนดิ้งก็ได้ก็ได้นี่มันก็แดง M-E-N ค่ะดีไม่โก็ได้อยู่นะตีเข้าอยู่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ดีเฮ้ยฟ้ามันเข้าไปโอ้โหมอนเยอะมันดีมากเลยคุณนวีโค้ดเนี่ยแต่ว่ามันก็ช้าแต่ว่าอย่างน้อยไม่พังอ่ะก็ดียอดมากเฮ้ยดีนะอาวุธนี้น่าจะเป็นอาวุธบอสนี่อ่ะคุณมันต้องมาดูความอลังการนี่เถอะพื้นสั่นสะเทือนเออขอหนักบอสอัศวินไงให้ไปเลยครับอาวุธอ่ะผมมีเยอะแล้วต้องเดี๋ยวต้องถามว่ามีอีกไหมสุดจัดสุดจัดของไม่มีวันพังอ่ะดีโอ้ยอย่างนี้ประตูชอบจ้าแค่ไหนก็อลังการเฟลสโตนโอ้โหเอนเดอร์แมนดิ้งเอ้ยถ้ามีก็ของดีเลยไอ้ดีเดี๋ยวผมขอใช้เลยอันนี้เพราะเอนเดอร์แมนดิ้งมันเก็บ EXP ได้ค่ะแต่ประตูบอกเลยนะคุณนันดีว่าต่อให้ดูดิตี้ขนาดไหนก็พังได้เวลาเจอมอนเยอะมันดูดเองพี่ดูดดูลิบิตี้เราอ่ะเนี่ยต้องค้อนไม่มีวันพังอ่ะดีที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาเลเวลใหม่มาทำละโอ้คอมแบทขึ้นยาวๆโอ้ยยังโหดอ่ะเรือนี้สมกับเป็นเรือยักษ์โอ้มีวิทเทอร์โรดด้วยค่ะอืมอะไรประตูวาร์ปแหละวาร์ปเลยนี่โอ้ย โอ้ยบอกเลยว่ามีอะไรเอาหมดงานนี้โล่ในที่สุดก็ได้ใส่โล่เดี๋ยวนะโล่นี่มันอยู่ในช่องอะไรอ่ะชามแบ็คได้อยู่ได้หลายช่องค่ะโล่นั้นบอดี้โล่กันแบบน็อกแบ็คอ่ะได้หลายช่องเลยโอ้ยเดี๋ยวมอนเตอร์อยู่ข้างบนผมเจอมอนหัวบ้างเอ้าอุ้ยแค่นิดเดียวก็ซ่อมจะเสร็จอยู่แล้วหน้าไม้อะไรเหน้าไม้ระเบิดคุณนรีไปตีที่ไหนถ้าตีกับหมูธรรมดาก็แรงอยู่ค่ะแต่พอเป็นไอ้พวกบอสพวกมอนพวกนี้ไม่ได้เลยอ๋อยังไงก็ดาเมจก็ไม่เยอะเมนดิ้งเอ๊ะได้เมนดิ้งจากอะไรคะในกล่องเนี่ยแหละมันเป็นอยู่ในหัวมีเมนดิ้งเอฟเฟนซี่โอ้โหเยอะเป็นชาร์จแบบคู่ภาพเลยก็แสดงว่าของเรือลำนี้ก็ดีแต่มอนมันตึงมือมากเลยมอนมันตึงมือมากเลยดับแบบสุดๆเลยคุณวันนี้กล่องมีกล่องด้านบนสุดนี้ด้วยค่ะเหรอไม่มีวันพังแบบตีเท่าไหร่ต้องไม่พังสิอันนั้นน่ะถึงจะดีกล่องบนยอดสุดค่ะหูมันตัวนี้ตึงมากเลยกี่ดาวเนี่ยโอ้โหเอ๊ะแม่เหล็กเราใส่แม่เหล็กอยู่โอ้เราไม่ได้ใส่เขาใส่หูอะไรเอ่ยหมวกบอสอะบอสโอ้บอสอัศวินจริงด้วยอ่ะว่าแล้วของดรอปจากบอสอัศวินจริงโอ้หมวกบอสอัศวินอัมเมอร์2เองอ่ะแต่ว่าน่าจะไม่มีวันพังอ่ะบวก1สปีดแต่น่าจะไม่มีวันพังหมวกบอสอัศวินไปแล้วโอเคประตูบอกเขาแล้วค่ะว่าจะกลับบ้านแล้วไปแล้วกลับเลยเนาะประตูกลับเลยโอเคเดี๋ยวผมไปโอ้เจอบอสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอตัวเนี้ยมันต้องเดินแบบเจอบอสบ่าเหมือนกันเลยฟังหนุนเข้ามากับดวงจริงคุณสองคนนั้นติดต่อเข้ามาเนี่ยว่าจะมาเล่นในเซิร์ฟด้วยได้ไหมแล้วทีนี้เรารู้จักอยู่ก่อนแล้วเพราะเล่นตั้งแต่7 Days to Dieด้วยกันเนาะเราก็เลยให้เขามาเล่นในเซิร์ฟค่ะเพราะว่าสมัยเป็น
RAD 1นี่ก็เคยเข้ามาเล่นในเซิร์ฟด้วยแต่ว่าอยู่กันคนละบ้านนะเขามาไม่เท่าไหร่มาวันแรกก็เจอมังกรเทียร์5แล้วค่ะโอ้โหแล้วยังจะไปฆ่าบอสที่หายากอีกนะคือปัญหาบอสอะไม่ได้ฆ่ายากแต่การหายากของมันนั้นสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นวันนี้เราได้ไปแบบเจอเรือบินที่คุณนันมีเจอมันโหดมากอะเราก็เลยเรียกเขามาช่วยเขาก็ตีดาเมจ 4-5 ดาเมจเหมือนกันค่ะแต่เขามีอาวุธที่ไม่มีวันพังโอ้โหซึ่งมันดีมากๆเลยของเราอะอาวุธเราอะแรงนะแต่ตีกวาดไม่กี่ทีอะก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วโอ้โหยังไงซะของไม่มีวันพังก็เป็นอะไรที่ดีอะยกเว้นจะใช้สายเวทมนต์ไปเลยเนาะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ในวันนี้เหนื่อยสุดๆไปเลยใช่ไหมแต่ก็คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าอย่างน้อยได้เจอแล้วได้ของมาด้วยถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันเอาล่ะพันนี้แล้วกันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ